สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องเล่นวิดีโอเทปยี่ห้อ Sharp นะครับ VCMS 195นะครับซึ่งเป็นระบบ Hi-Fi Stereo นะครับและรุ่นนี้มีหัวอ่านถึง8หัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดนะครับเทิร์นออนขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่แผ่นเข้าไปนะครับครับเครื่องนี้สมบูรณ์มากทีเดียวนะครับใส่แผ่นเข้าไปแล้วก็จะกดปุ่มเพลย์นะครับนี่ครับตัวเลขก็นับแล้วก็วิ่งแล้วนะครับนี่ครับเป็นระบบไฮไฟสเตอริโอนะครับนี่ครับภาพออกทีวีนะครับสวยงามทีเดียวนะครับนี่ครับผมเปิดแฟลชนะครับก็เลยเป็นแสงจ้าๆผมเปิดแฟลชจากมือถือผมที่ถ่ายนะครับนี่ครับภาพสวยทีเดียวครับคมชัดทีเดียวนะครับนี่ครับนี่คือชาร์ปนะครับวิดีโอเทปชาร์ป8หัวอ่านนะครับระบบไฮไฟสเตอริโอนะครับตัวนี้นี่ครับเวลามีเสียงสนทนาในภาพยนตร์ก็จะมีไฟกระพริบขึ้น2ข้างนะครับบอกให้รู้ว่าเป็นระบบไฮไฟสเตอริโอนะครับนี่ครับภาพยังสวยยังแจ่มยังคมชัดอยู่เลยนะครับการเล่นเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ถอยหลังดูนะครับเป็นการกลอถอยหลังหมุนมานะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะทดสอบด้วยการสต็อปก่อนนะครับแล้วก็หมุนให้กลอถอยหลังนะครับนี่ก็คือการกลอถอยหลังแล้วนะครับนี่ครับนี่คือเป็นการกลอถอยหลังแล้วก็สต็อปแล้วก็เดินหน้านะครับนี่ครับเป็นสัญลักษณ์กลอเดินหน้านะครับเดี๋ยวกลอถอยหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นสัญลักษณ์ว่าเทปมันกลอไปแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็สต็อปนะครับแล้วก็กดปุ่มเพลย์นะครับนี่ครับตัวเลขก็นับนะครับก็เล่นปกตินะครับกลอเดินหน้าถอยหลังได้หมดนะครับเจ้าชาร์ปวิดีโอเทป8หัวนะครับรุ่นนี้นี่ครับสวยงามทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะสต็อปเอาม้วนออกนะครับม้วนก็ออกมานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามในการรีวิวเครื่องเล่นวิดีโอเทปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ